ากเลยนะพอนาใส่ชุดตัวนี้แล้วเซ็กซี่มากเลยค่ะทำให้พี่รู้สึกทีแรกพี่ก็คิดนะว่านาจะไม่มาหาพี่เท่าซะอีกฉันต้องมาสิคะพี่เพชรนี่มันอะไรคะพี่ไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่นี่มันไม่ใช่เสื้อนายของฉันนะพี่เพชรพี่ว่านายเพิ่งสนใจเรื่องนี้ครับเรามาต่อเรื่องของเราดีกว่านะพี่รู้ไหมฉันอุตส่าห์ทิ้งงานสำคัญของฉันทุกอย่างเพื่อจะมาหาพี่แล้วพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะพี่เพชรทำแบบนี้ได้ยังไงพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะพี่เพชรโอ๊ยตาหยุดตีนี่สักทีพี่เอาผู้หญิงพวกนั้นมันนอนแถมพี่ยังทิ้งหลักฐานพวกนี้ไว้ให้ฉันเห็นอีกพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะคะพี่เพชรพี่ไม่ได้ทำนะพี่รักนาคนเดียวนะฉันคิดอยู่แล้วแหละเพราะสักวันหนึ่งพี่ต้องนอกใจฉันอะไปกันใหญ่แล้วนะพี่ไม่เคยนอกใจนาเลยนะนาอย่าโง่เชื่ออะไรแบบนี้ได้ไหมอะใช่ฉันโง่ฉันโง่ที่ฉันเชื่อใจคนอย่างพี่ไงพี่เพชรเมื่อก่อนพี่ทิ้งเมียของพี่เพื่อมาคบกับฉันและตอนนี้พี่ก็ทิ้งฉันไปมีคนอื่นได้เหมือนกันนั่นแหละถ้าอย่างนั้นเลยอ่ะคอยดูนะพี่เพชรฉันจะเอาของทั้งหมดที่ฉันเคยให้พี่จะเอาคืนมาให้หมดเลยพี่จะต้องไม่เหลืออะไรและฉันจะทำให้พี่ไม่ต่างอะไรกับหมาข้างถนนตัวหนึ่งพี่คอยดูไม่นะนะไม่คือนาใจเย็นๆก่อนนะนาอย่าให้เรื่องแบบนี้มาทำลายความสัมพันธ์ของเราเลยนะพี่จะบอกว่าไอ้เสื้อตัวนี้มันมีขาเดินมาเองอย่างนั้นเหรอหรือพี่จะบอกว่าลมมันพัดเข้ามาพี่คิดว่าฉันจะเชื่อเหรอพี่ฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะพี่เองก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงมันอาจจะเป็นของเจ้าของห้องคนเก่าลืมไว้ก็ได้คำพูดพวกนี้พี่เก็บไว้หลอกเด็กเหรอพี่เพชรแต่พี่พูดความจริงนะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าตลอดที่เราคบกันมา5ปีเนี่ยพี่ต้องทำยังไงเหรอน่าถึงจะเชื่อใจพี่อ่ะก็ยอมรับความจริงไงพี่เพชรส่วนเรื่องนี้ฉันจะไปถามฟอนข้างล่างเออดีไปถามเลยไปขอดูกล้องวงจรปิดมันด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไม่ได้พาใครเข้ามาว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน่าจะทำอะไรอ่ะนี่มันโทรศัพท์พี่นะฉันก็จะหาความจริงไงได้เช็คเลยค้นเลยเพราะยังไงข้างในนี่มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วน่าจะได้เลิกบ้าสักทีสวัสดีแมวน้อยของฉันวันนั้นอ่ะคุณทำให้ฉันมีความสุขมากเลยนะคะขาฉันยังสั่นไม่หายเลยฉันว่าเรามันลื้อฟื้นความหลังกันหน่อยไหมแล้วนี่อะไรพี่ทำแบบนี้พี่เคยละอายใจบ้างไหมพี่เพชรนะพี่ไม่รู้เรื่องนะพี่ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แถมเบอร์ติดต่อผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อพี่ไม่รู้เรื่องนะงั้นเหรอคะพี่เพชรได้งั้นเรามาพิสูจน์กันน่าเชื่อเรื่องแบบนี้ได้ยังไงมันไร้สาระชัดๆเลยพูดปะฉันไม่อยากฟังคำตอนอะไรของพี่อีกแล้วเฮ้ยนะเราจะไปเฮ้ยแล้วแหวนของฉันหายไปไหนอะพี่ไม่รู้เรื่องนะหลบไปดิพนักงานครับ
ดีค่ะงั้นฉันฝากคุณเก็บขยะเน่าๆคนนี้ออกไปด้วยนะคะเฮ้ยนาเดี๋ยวก่อนนานาฝากเก็บขยะด้วยนะเฮ้ยนานารอผมก่อนหนูมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะในที่สุดฉันก็หาหนูเจอหนูไม่ต้องตกใจนะคือฉันเป็นพ่อแท้ๆของหนูนี่แม่ของหนูใช่ไหมแล้วนี่ก็หนูตอนเด็กๆไงฉันรู้ดีค่ะว่าคุณคือใครตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาฉันพยายามตามหาคุณมาตลอดฉันเขียนจดหมายหาคุณฉันโทรหาคุณแต่คุณไม่เคยสนใจคุณไม่เคยติดต่อฉันกลับมาเลยคุณกลับมาทำไมตอนนี้คะดูจากสภาพของคุณแล้วเนี่ยคุณคงไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมคะคุณถึงได้กลับมาหาฉันอะใช่อย่างที่ถูกพูดอะฉันรู้นะว่าฉันไม่เคยทำหน้าที่พ่อที่ดีแต่ฉันมารบกวนหนูไม่นานหรอกนะแม่ของหนูอยู่ไหมอะขอฉันคุยกับแม่ของหนูหน่อยได้ไหมชาตินี้ทั้งชาติคุณก็ไม่มีวันได้คุยกับเขาหรอกค่ะเขาอยู่บนสวรรค์แล้วฉันเสียใจด้วยนะคุณไม่ได้เสียใจหรอกค่ะถ้าคุณเสียใจอ่ะคุณไม่ทิ้งฉันกับแม่ตั้งแต่แรกคุณเป็นคนเลือกเส้นทางนี้เองนะคะคุณตัดขาดพวกเราทุกช่องทางแล้วที่ฉันต้องเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นเพราะคุณนั่นแหละที่ทำฉันโตมาในบ้านเด็กกำพร้าโถลูกสาวของพ่อฉันไม่ใช่ลูกสาวของคุณและฉันก็ไม่มีพ่อเร็วๆแบบคุณด้วยเอ๊ะใช่หนูพูดถูกฉันไม่มีสิทธิ์มาเรียกหนูว่าลูกหรอกฉันไม่เคยทำหน้าที่พ่อที่ดีฉันยอมรับแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนหนูพ่อจะมีสัก200-300ให้ฉันได้ไหมฉันไม่มีเงินให้คุณหรอกแต่ฉันมีอย่างอื่นจะให้คุณจบลงแล้วค่ะคุณแพ้แล้ว